แย่เลยนะฮะอันไหนไม่ได้เกิดจากเอลนินโยคำตอบคือข้อหนึ่งค่ะลืมตัวไหมผมปิ้งอะทำไมอะน้องเข้าใจอะไรผิดปะเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะทานน้ำแข็งเนี่ยขั้วโลกมันคือ global warming คือปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่ใช่เอลนินโยใช่ไม่ใช่ใช่ไหมที่ว่าในทานน้ำแข็งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปปล่อยอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะการเรือนกระจกมันเกิดจากโลกร้อนหรือ global warming ไม่ได้เกิดจากเอลนินโยแต่เอลนินโยเมื่อกี้คุณปิงบอกแล้วไงว่าเนี่ยไอ้ตรงเปรูใช่ไหมฮะที่ว่าน้ำเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาทั้งนั้นเลยไงฮะถูกไหมฮะแล้วก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็คือผิดปกตินะฮะแล้วก็เกิดภาวะเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมบางที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาฉะนั้นต้องเลือกข้อหนึ่งเป็น global warming ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเอลนินโยโอ้โหคนออกข้อสอบออกได้เนียนมากแต่ก็ไม่สามารถตบตาน้องทั้งสองได้เพราะเราเจ็บเขาตบปุ๊บเราเจ็บเรารู้เลยนะฮะฮ่าเราก็เลยไม่ยอมเขาตบนะฮะเอาละค่ะตรงนี้เราก็ผ่านไปสักข้อนะฮะเราไปดูประวัติศาสตร์กันต่อแล้วกันข้อ34ฮะ34เนาะ34ฮะข้อใดเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่ทำให้ญี่ปุ่นนะฮะสามารถสร้างตนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เร็วมากแม้จะพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามน้องรู้ไหมว่าญี่ปุ่นน่ะแพ้อเมริกาเพราะโดนอเมริกาไปบอมที่2เมืองเมืองอะไรที่โดนฮะฮิโรชิมาฮิอะไรนะฮิอะไรนะฮิโรฮิโรฮิโรชิมาฮิโรชิมากับนางาซากิแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งโดนชื่อซาดาโกะที่ว่าพัดนกไงคะใช่ไหมที่ว่าเขาพัดนกเขาไปโดนอย่างนี้แล้วมาตายอีกกี่ปีอายุ10กว่าปีนะฮะที่ว่าตายไปนะฮะเด็กหญิงซาดาโกะน่าสงสารนะฮะเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยโดนเขาบอมนะฮะโดนบอมค่ะน้องแล้วถามว่าไอ้ทำไมอยู่ดีเนี่ยเศรษฐกิจเขาต้องแย่มากเลยนะเมืองนี่นะเหลือแต่โอ้ยต้องไม่ดูฮิโรชิมาเหลือแค่โดมแล้วก็เหลือโครงโดมอันนึงว่าเป็นที่ลึกอะฮะนะฮะทำไมล่ะแพ้อเมริกาแล้วตอนเนี่ยหนูรู้กันไหมฮะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยดูจาก GDP อะไรเนี่ยนะฮะประมาณเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกาอันดับสองตรงนี้เป็นญี่ปุ่นทั้งที่เขาแพ้สงครามโลกทำไมใครตอบได้เดี๋ยวคุณมีเรื่องเล่าด้วยตอนที่นะฮะญี่ปุ่นแพ้เนี่ยอเมริกาจัดการให้นายพลคนหนึ่งนะฮะไปปกครองญี่ปุ่นนายพลคนนี้ชื่อเท่มากชื่อแมคอาเธอร์แล้วอเมริกาเลยไปจัดการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยปกตินะฮะตั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบแบบทันสมัยนะเขามีรัฐธรรมนูญอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งนี่นะฮะน้องๆชื่อเมจิไม่เมจิไม่ใช่นมนะฮะไม่ถือว่าเมจิไปว่ายุคนะฮะน้องๆเดี๋ยวนี้โตมาพร้อมการ์ตูนก็จะรู้ว่าเคยมียุคหนึ่งชื่อยุคเมจินะฮะก็จะมีเนี่ยฉบับหนึ่งชื่อเมจิเดี๋ยวฟังดีๆนะฮะน้องฉบับแรกชื่อเมจิแล้วพอมาแพ้อเมริกาก็เลยมาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นฉบับที่2ชื่อโชวะไม่ได้หยาบคายนะว่าวะนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโชวะเนี่ยนะฮะหรือบางคนเรียกว่าฉบับแมคอาเธอร์นะฮะแล้วอเมริกาเนี่ยเขาไปเปลี่ยนหลายอย่างในญี่ปุ่นแต่เด่นๆจะเปลี่ยนอยู่3ข้อแรกนี่นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้าที่เขาให้มีการเลือกตั้งแต่เขาบอกการเลือกตั้งในเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อเมริกาทนไม่ได้ผู้หญิงก็เป็นอะไรมีเป็นคนเรามีสิทธิ์ฮะเรามีสิทธิ์ที่จะแบบออกเสียงฉะนั้นต้องให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือข้อแรกที่อเมริกาเปลี่ยนนะฮะข้อที่2ที่อเมริกาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นคือแบบว่าอเมริกาไม่ชอบพวกที่เป็นมาเฟียเศรษฐกิจรู้จักมาเฟียไหมเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพูดง่ายถ้าฉันเข้าไปมีอำนาจฉันรวยอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นไม่ต้องคนอเมริกาไม่ชอบแบบนี้แบ่งคนอื่นบ้างเวลารวยเนาะเราก็เป็นพี่น้องกันหมดทั้งประเทศก็ช่วยกันไปแบบนี้ฉะนั้นอเมริกาก็เลยไปทำลายกลุ่มเศรษฐกิจมาเฟียเศรษฐกิจเขาแล้วเอาเสรีนิยมเข้าไปแล้วก็ทำลายระบบนี้นะฮะพวกไซบัตสึเนี่ยโดนนะฮะน้องๆผมไม่ต้องจดตรงนี้รายละเอียดตรงนี้จะคุณบินก็เล่าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเรื่องที่3คือว่าเขาดูจากเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่ไม่เกี่ยวกับบอลนะฮะเนี่ยแพ้สงครามโลกที่1ฮะพอแพ้เสร็จเยอรมันก็โกรธจนนั้นนะฮะคุณฮิตเลอร์ฮะน้องๆเห็นมั้ยครับเขาจะมีหนวดอันนึงน่ารักนะฮะหนวดอันนั้นนะฮะก็มาแบบคือมันเขาแพ้แล้วทนไม่ได้มาก่อสงครามที่2นะฮะเขาก็เลยกลัวว่าญี่ปุ่นแพ้เดี๋ยวจะเอาคืนฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยอาจที่จะไปฝึกทหารแล้วก็มาก่อเป็นสงครามโลกที่3ฉะนั้นจึงบอกว่าต่อไปเนี่ยให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะงบประมาณเนี่ยปกติเนี่ยอย่างจบปีเมืองไทยเรามีงบประมาณเขาจะแบ่งสรรทุกกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักนายกเขาบอกว่าตัดงบนั้นไปเลยฮะงบทหารเอาให้น้อยมากแล้วก็ไม่ให้คือญี่ปุ่นตอนนั้นนะห้ามญี่ปุ่นมีกองทหารของตัวเองเลยนะทางสรุปได้ไหมฮะ3ข้อที่อเมริกาไปเปลี่ยนญี่ปุ่นให้ผู้หญิงเลือกตั้งทำลายพวกมาเฟียเศรษฐกิจแล้วก็ให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีกองทหารตัวเองแล้วก็ใช้งบประมาณทางด้านนี้น้อยเมื่อใช้งบประมาณทางด้านทหารน้อยญี่ปุ่นก็เลยไปลงด้านเศรษฐกิจเหมือนน้องๆอ่ะทำไมอันนี้ครูขอเนี่ยพูดแบบกลางๆนะฮะ
ทำไมผู้ปกครองถึงบอกเอ้ยในวัยเนี่ยเรียนหนังสือก่อนลูกอย่าเพิ่งไปมีฟงมีแฟนคือคบได้ก็เป็นเพื่อนไปก่อนนี่ไงเขากลัวเราเวลาเราแบ่งไม่เป็นถ้าน้องแบ่งเป็นพ่อแม่ก็ไม่ว่ากลัวอยู่แบบกดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราแบ่งไม่เป็นเราไปอยู่ตรงนั้นก็ตอนนี้เป็นวัยเรียนอะไรแบบนี้ฮะฉะนั้นตรงนี้นะฮะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปคอนเซนเทรตหรือพูดง่ายคือมีสมาธิอยู่กับเรื่องอะไรเลยอะเรื่องของเศรษฐกิจเลยค่ะพอหลังจากที่อเมริกานี่นะฮะตอนหลังเขาก็แบบอยู่กับญี่ปุ่นระยะหนึ่งเขาก็ปล่อยญี่ปุ่นพอปล่อยปุ๊บญี่ปุ่นเป็นอันดับ2ของโลกคำถามคือน้องรู้ไหมยังอเมริกาไม่น่าสงสัยหรอกว่าทำไมเขาถึงเป็นอันดับ1ประเทศเขาใหญ่ใหญ่มากทรัพยากรเยอะแต่ญี่ปุ่นนี่นะเกาะเล็กนิดเดียวทรัพยากรก็น้อยถามว่าเขาใหญ่เขามาเด่นได้เพราะอะไรคำตอบคือเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นเนี่ยเหตุผลตรงนี้ที่เป็นฝ่ายแพ้เนี่ยนะฮะแล้วเป็นอำนาจเศรษฐกิจได้เป็นเพราะว่าเขามีอะไรนั่นเองค่ะน้องคุณน้องเขามีเขาไม่ยอมลงทางด้านทหารนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเลือกคำตอบข้อนี้ค่ะคำตอบคือหมายเลขชัดเจนมากมีอยู่ข้อเดียวค่ะเชิญค่ะข้อ4ค่ะ4มั้ย4มั้ยคะน้องๆสุราษฎร์เลือก4มั้ยฮะก็คือเนี่ยใช้งบประมาณเนี่ยด้านการป้องกันประเทศน้อยเพราะไปทุ่มทางด้านไหนหมดเลยเศรษฐกิจหมดเลยถูกต้องค่ะถูกต้องมันต้องเป็นแบบนั้นค่ะคำตอบคือหมายเลข4นะคะอันนี้เคลียร์มั้ยเคลียร์นะฮะงั้นเคลียร์เนี่ยนะฮะครูคุมครูบิงมีเวลาอธิบายอยู่อีก 2-3 ข้อเรามาดูเอาข้อง่ายๆบ้างดีมั้ยฮะน้องๆนะฮะขอยันนิดนึงอ่ะสั้นๆแล้วกันนะฮะเรามาดูข้อนี้นะฮะโทษนะฮะเพราะว่าเราเตรียมไม่หลายข้อมากเลยค่ะอยากได้แนวไหนวันนี้อยากได้แนวไหนเอามาตรงนี้ก็แล้วกันมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกสักข้อแล้วเดี๋ยวครูปิงจะไปปิดด้วยภาษาไทย 2-3 ข้อแล้ววันนี้นะฮะเราคงจะต้องปิดนะฮะ Student Channel นะฮะแต่เพียงเท่านั้นน่ะนะฮะข้อ32เราสลับไปมาฮะข้อไหนไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันน้องคงรู้นะฮะว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะมันแพงนะฮะกลุ่ม OPEC บางทีเขาก็รวมกันนะฮะกับตั้งราคาไว้อย่างนั้นนะฮะมันแพงฉะนั้นเนี่ยแพงแล้วประชาชนก็จะเดือดร้อนฮะรัฐบาลเขาพยายามเนี่ยให้ใช้พลังงานทดแทนมีด้วยกันทั้งหมด3อันที่พยายามใช้ยกเว้นข้อใดและเพราะอะไรครับข้อนี้ครูปิงจะพยายามไม่อธิบายอยากจะให้น้องพูดเองน้องฟ้าค่ะเป็นตัวแทนของครูปิงครูปิงขอเนี้ยจิบน้ำจะได้เสียงใสๆนะฮะเอาละฮะเชิญค่ะน้องฟ้าคิดว่าถ่านหินนะคะเพราะว่าเพราะถ่านหินมันต้องเผาแล้วมันจะเกิดแก๊สที่ทำลายแบบชั้นโอโซนอย่างเงี้ยโอเคว่าไงคิดเหมือนกันนะครับพี่รักถ่านหินเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเผาครับไหมจะเกิดปฏิกิริยาใช่ไม่สรุปอ่ะน้องเขาเก่งแต่ว่าเขายังเรียบเรียงไม่เป็นใจเย็นๆอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสรุปง่ายๆคือถ่านหินนี่เวลาที่เราเผาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดมลพิษเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเป็นไปได้ต้องเลือกใช้พลังงานที่เรียกว่าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดนี่อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำไม่ใช่พลังงานน้ำแม้จะเขื่อนนี่นะฮะมันจะมีข้อเสียตรงที่เราตัดไม้ทำลายป่าแต่เมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บไม่ถึงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่ปล่อยน้ำลงมาให้มันเกิดความต่างระดับไม่มันจะมลพิษน้อยมากอะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือถ่านหินค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะตัวอื่นเนี่ยส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชีวภาพก็แบบมลพิษน้อยอ่ะเขาต้องเลือกอันที่มลพิษน้อยด้วยนะคะแก๊สโซฮอลก็เหมือนกันนะคะคำตอบคือถ่านหินนะฮะน้องๆค่ะเราไปดูเรื่องกาบเหเรือหน่อยละกันค่ะน้องๆเชิญนะเราไปดูกันที่ข้อ37กับ38ค่ะ37กับ38นะฮะมา37เขาถามว่าไงอ่านโจทย์ก่อนดีกว่านะฮะความในข้อใดแสดงให้เห็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาติมีการถ่ายทอดคือไปเอาเขามานั่นแหละวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตนะฮะน้องๆนะฮะห้องหน่อยห้องขอประชุมอาจจะร้อนนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรนะสู้ๆนะฮะเราขออนุญาตนะฮะสุ่มน้องข้างหน้าบ้างเอาน้องหญิงคนนี้บ้างค่ะน้องขานะที่อยู่ข้างหน้าคุณเลยต่อหน้าต่อตากันเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะตะโกนดังๆนิดนึงค่ะแนนแจนฮะแอนน้องแอนน้องแอนค่ะค่ะแอนเรียกข้อไหนแอนไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องใสเลยค่ะเพราะตื่นเต้นมันต้องตื่นขึ้นมาเต้นเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้เต้นนะฮะได้ยินเสียงว่าแป๊กนะฮะเบาๆใสๆมา thank you ฮะเลือกข้อหนึ่งนะฮะยังไม่บอกว่าน้องแอนถูกไหมนะน้องที่นั่งอยู่กับน้องแอนน้องค่ะชื่อเล่นว่าน้องอินหนูเลือกข้อไหนคะเลือกข้อ4ครูขอปิงครูมีขออนุญาตนะฮะพร้อมอ่ะ2คนนี้มาจะเลือกอะไรฮะข้อ4ครับข้อ4ค่ะ4เหมือนกันเพราะคำว่ามาลัยใช่มั้ยฮะโอเคค่ะตอนนี้ครูปิงเนื่องจากว่าการวาดรูปครูปิงเนี่ยแย่มากมากถึงมากที่สุดแต่จะวาดนะฮะด้วยความที่ว่า
บบว่าเราเขาเรียกว่าไม่แคร์นะฮะไม่แคร์อันนี้อะไรฮะครูจะว่าโดนัททำไมคะมีไหมฮะนึกน้องทอดโดนัทที่พี่ข้าที่นอนมีไหมคะอะไรยังมีคนตอบว่าเงาะถ้าเป็นเงาะนะฉันวางอย่างนี้เลยค่ะพอใจไหมคะพอใจไหมคะเอาเงาะเก็บเงาะอร่อยนะเดี๋ยวเราให้สอนเสร็จก่อนอย่าไปชิมค่ะนะอันนี้นะฮะเป็นมาลายยังไม่บอกว่าคืออะไรนะแล้วมันก็จะมีที่ห้อยลงมานะฮะนะอย่างนี้ครูว่าได้เท่านี้นะฮะใครบอกว่าปลาหมึกคะน้องคะขออนุญาตโชว์ตัวค่ะใครพูดว่าปลาหมึกขอนั่งค่ะระบายอารมณ์ไปเรียบร้อยนะฮะคือผู้จะบอกว่านี่คือพวงมาลัยใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้น้องเก่งไม่ใช่น้องเก่งน้องเบนแต่ว่าเขาเก่งนะฮะอันนี้เขาเรียกอุบะคือที่มันห้อยอย่างเงี้ยนะฮะอุบะนะส่วนไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะน้องหญิงคะเคยร้อยมาลัยเคยร้อยมะหนูไม่เคยร้อยไม่เคยร้อยน้องใครเคยร้อยฮะหนูจะบอกหนูพันนะเอาแค่ร้อยฮะใครเคยเอาแป๊กเหรอฮะเอาแป๊กเหรอฮะโอเคน้องไอ้ตรงนี้คืออะไรฮะพวงค่ะพวงแล้วไม่ใช่พวงอุบะหรอฮะว้ายน่าเกลียดฮะไม่ควรเรียกว่าตุ้มฮะตุ้มมันควรจะห้อยลงมามากกว่านี้อีกนะฮะใครรู้มันขึ้นในฟอฟันฟอฟันอยู่ตรงนี้เห็นมะเด็กแต่ว่าไม่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าน้องตอบไม่ได้คือน้องโง่นะคือบางคนจะดูถูกงั้นไงโชว์เหนือแล้วจะคนพูดโชว์เหนือมะใครโง่เราก็ด่าว่าเขาไม่เคยให้กำลังใจเราต้องช่วยกันดิเห็นคนไม่รู้เราเป็นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันให้เขารู้ไม่ใช่ว่าเราจะไปว่าเขาแล้วเราก็จะดีขึ้นมาไม่ใช่ฮะถูกมะน้องฟ้าเราต้องมีน้ำใจเมื่อกี้น้องตอบถูกแล้วเมื่อกี้ครูแอบได้ยินเรียกว่าอะไรครับฟอฟันฟักฟวงค่ะฟวงตายแล้วโอ้ยพี่ครูว่าได้เก่งปลาหมึกใช่ไหมเก่งปลาหมึกแล้วมีฟักฟวงค่ะตายแล้วมีแถมฟักเขียวไม่ได้สีส้มเนี่ยนะฮะเอาสีเขียวมาหน่อยสิฮะทนไม่ได้แล้วฟักเขียวไหมฮะใช่เลยเขาเรียกว่าเฟืองค่ะเฟืองอ่ะเคยเห็นเฟืองไหมแล้วทำไมเป็นเฟืองนี่เรียกว่าเฟืองนี่อุบาทแต่ทั้งหมดเขาเรียกพวงมาลัยอันนี้คนไทยเป็นคนทำเอาแสดงว่าอะไรเอาเราย้อนมาอุบาทนี่ไม่ใช่แล้วมาลัยไม่ใช่แล้วเหลือสองกับสามนี่หอมอยู่ไม่รู้หายคล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตุถามหน่อยสิเอ๊ะทำไมเจ้าบางทีบอกเลือกตาตุตาตรูนี่บอกตาสวยสวยค่ะหมายถึงว่ากำลังพูดถึงแฟนอยู่แม้แฟนเราก็ต้องแบบนึกออกมาคนเราต้องแฟนเราเช่นยังไม่เคยเจอแบบเพื่อนในห้องชื่อหล่อไอหล่อเราเรียกงี้ใช่ไหมแม่ตาสวยอย่างงี้หมายถึงว่าเหมือนกับกลิ่นผ้าของน้องนางพี่เลยทีนี้ถามว่าเอ๊ะยิ่งสมัยกราบเหรือมันอยุธยาตอนปลายเขาฉีดน้ำหอมกันด้วยเหรอฮะเขาฉีดน้ำหอมไหมฮะแล้วทำไมกลิ่นผ้าเขาหอมฮะออซักด้วยบรีซนะฮะโอ้ยตายละโอโม่ได้ไหมฮะโอโม่ได้ไหมฮะได้ค่ะเอ็กเซลออซักคุณน้องนี่คงได้การงานมื้อหนานเต็มอ่ะคือสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดน้ำหอมแต่เขาอบผ้าหอมเหมือนขนมไทยเขาจะอบเทียนเคยได้ยินไหมอบเทียนหอมอันนี้คือการอบผ้าเป็นฝีมือไทยนะไม่ใช่ของต่างชาตินะคำตอบคือเบอร์สามค่ะท่านนี่บางคนงงทำไมครูปิงไอ้บุงารำไปนี่ไงบุงารำไปบุงานี่ก็เป็นภาษาอินโดอยู่แล้วเรามาจากอินโดนะฮะคือเขาจะทำยังไงฮะเขาจะเอาเนี่ยเขาจะเอาดอกไม้แห้งๆนะฮะมาห่อใส่ผ้าบางๆนะฮะแล้วเอาดอกไม้แห้งห่อไว้มันจะมีกลิ่นหอมออกมาเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาทำกันแต่เนื่องจากว่าครูปิงเนี่ยนะฮะเรามีการทำกันบ้านมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้น้องดูนิดนึงนะฮะแบบนี้ฮะขออนุญาตดูนิดนึงค่ะเชิญค่ะนะฮะแบบนี้เห็นไหมอันนี้ของชำร่วยแต่งงานเห็นไหมเนี่ยใส่ถุงเนี้ยเห็นไหมน้องเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะบุงารำไปบุงานี่เป็นภาษาอะไรนะฮะอินโดอันนี้เรามาจากอินโดไม่ใช่ฝีมือไทยฮะเข้าใจที่ครูบิงพูดไหมฮะ
นี่เลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าบุกหงารำไปฉะนั้นข้อที่มาจากต่างชาติคือบุกหงารำไปนั่นเองคำตอบคือตัวเลือกข้อ3ค่ะเคลียร์หมดนะเคลียร์หมดหรือยังได้แล้วนะฮะนี่คือบุกหงารำไปนั่นเองนะอุ้ยดูสิเนี่ยเป็นของชำร่วยที่น่ารักมากเลยนะมีความละเมียดละไมไทยแท้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่มาจากไทยแท้หมายถึงว่ามันดูเป็นอ้อตัวแทนฮะดูมันมีความละเอียดอ่อนแบบไทยแต่จริงๆเนี่ยมันมาจากอินโดนีเซียอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเราเหลืออีกข้อหนึ่งน้องมีเวลาอีกนะฮะอีกนิดนึงนะเบอร์38ค่ะโจทย์บอกว่าความในข้อไหนใน4ข้อเมื่อกี้แสดงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างตัวละครรู้สึกความรู้จักความสัมพันธ์ลึกซึ้งมั้ยลึกซึ้งนี่ยังไงนะฮะอย่าเพิ่งน้องๆคะเราเรียนหนังสือแต่อย่าเพิ่งจินตนาการนะฮะขอเดี๋ยวฟังครูบิงพูดก่อนดีมั้ยฮะเพื่อนบางคนเนี่ยไปนั่นแล้วนะฮะยําๆฮะมันลึกไปขนาดไหนดิ่งไปสกูบ้ามั้ยนะฮะครูจะบอกว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่คือว่าอย่างบางคนมึงรู้จักกันครั้งแรกมันก็ไม่ลึกซึ้งอ่ะอ๋อนะฮะเอาล่ะเลือกกันมาจะเลือกข้อไหนคะข้อ4ค่ะครูบิงยังไม่บอกนะให้เวลาเลือกกันก่อนดีมั้ยฮะระหว่างนี้ครูบิงจะได้เลือกอีกข้อเพราะมีเวลาเราก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีความรู้เยอะๆนะฮะเลือกยังเลือกยังเลือกแล้วครับเลือกเสร็จยังเลือกแล้วครับนะฮะเอาล่ะเหลือข้ออีกข้อนึงมีเวลาเราก็ต้องนะสุดฤทธิ์อ่ะมาเลือกข้อไหนคะน้องข้อ4ค่ะอ่ะทําไมอ่ะว่าที่นอนค่ะฮะข้างที่นอนข้างที่นอนน้องเก่งข้อ2ครับเหตุผลเขาหอมแล้วเขาได้กลิ่นผ้ากันด้วยครับหอมแล้วไงนะฮะหอมแล้วไงฮะแล้วเขาได้กลิ่นผ้ากลิ่นผ้ากันด้วยครับคล้ายกลิ่นผ้าคงแนบชิดกันพอสมควรแล้วครับครูว่าเธอจะต้องติด10คนที่ได้ท็อปศึกษาปีนี้นะฮะนะฮะระดับประเทศค่ะอ๋อดูตรงหอมค่ะส่วนคนที่ดูตรงที่นอนนะฮะ2คนนี้เขาบอกเขาใบ้กันไปที่นอนค่ะมีใครเลือกเบอร์3บ้างฮะมีมั้ยมีตรงเศร้าถึงนางหรือเปล่าฮะแล้วใครเลือกข้อ1มั้ยฮะมีมั้ยฮะบอกอุ๊ยจุกแขนไว้ให้เรียนชมไหนบอกน้องๆมต้นหน่อยดิมาเรียมคือใครอ่ะเรียมคือใครแฟนของขวัญตายแล้วนี่เรียมเหลือทนแล้วนั่นขวัญนะฮะกลายเป็นแผลเก่าซะงั้นเลยฮะนะคือข้อนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นฮะเรียมเนี่ยหมายถึงว่าผู้ชายอ่ะเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าพี่สมัยเดิมมันจะเรียกว่าเรียมเป็นศัพท์สมัยโบราณนี่เหมือนคำว่าดิฉันน่ะเคยรู้ไหมดิฉันที่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงพูดอ่ะซึ่งบางคนจะพูดว่าเดียหรือดันเนี่ยนะฮะคำว่าดิฉันเนี่ยนะฮะจริงๆสมัยเดิมนะฮะทั้งผู้ชายกับผู้หญิงพูดดิฉันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแต่ผู้หญิงหมดแล้วที่จะเรียกว่าดิฉันแล้วมันอาจจะพูดเร็วนะฮะเพื่อให้ดูว่าฉันมั่นใจก็ดันว่าอย่างเงี้ยนะฮะเดินนะฮะเอาล่ะตรงนี้ช่างมาเดินอาจจะดันจะเดินก็ช่างมันนะฮะแล้วมาสนใจเนื้อหาดีกว่า1 2 3 4พร้อมนะฮะน้องครูบิงขออนุญาตนะฮะตัดข้อ1ออกเหลือ2 3 4ลุ้นเลยนะและก็ข้อที่โดนตัดออกต่อไปคือข้อ3นะฮะที่บอกว่านึกกลิ่นเนี่ยแล้วไปเศร้าถึงน้องมันก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเขาลึกซึ้งกันแล้วน้องคะนะฮะอันที่ผู้ปกครองนะฮะที่นั่งอยู่ทางหน้าจอคงต้องอธิบายน้องที่อยู่ประถมด้วยว่าแม่ครับลึกซึ้งคือยังไงนะฮะยังไงรบกวนนิดนึงนะฮะขึ้นชอติ่งไว้ตรงนี้ก็ดีฮะแต่ข้อนี้ไม่ใช่ครูปิงออกนะข้อสอบเข้ามหาลัยนะฮะ5เหลือ2กับ4ฮะเธอเลือกตะก้อน4นี่4ค่ะ4 4ไม่ใช่อันนี้เขาไปเจอดอกไม้หอมเหมือนกลิ่นผ้าเจ้าเลยก็ไม่ได้เพราะหอมไอ้ดอกไม้เนี่ยมันหอมดอกไม้ดอกเนี่ยมันหอมเนี่ยเหมือนหมายความว่าเหมือนกลิ่นผ้าของน้องเลยแต่ไม่ใช่หมายถึงเขาจะไปดมกลิ่นผ้าอาจจะว่าโดนลมเนี่ยโชยมาก็ได้กลิ่นนี้แล้วจําได้เหมือนผู้ปิงอ่ะเห็นมั้ยแล้วอยู่ใกล้เนี่ยได้กลิ่นน้ําหอมผู้ปิงแล้วจําได้พอเราบีบเดินไปเนี่ยไอ้หอมๆเหมือนกลิ่นผ้าผู้ปิงไม่ใช่ว่าเขาต้องไปหอมกันเข้าใจกันหนูไม่เข้าจะไม่ต้องเก่งเข้าใจมั้ยฮะจะเย็นๆจูบุนะฮะอะไรฮะมึงนะผู้ปกครองงงอีกอะไรนะครูปิงเขามาจูบุบอกหน่อยดีไหมฮะแปลว่าอะไรจุ๊บค่ะเออแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนกับตัวอย่างก็เลยตัวจูบุอ่ะเพื่อเพิ่มความน่ารักจะได้ไม่แลดูเป็นแบบแก่แดดเกินไปก็จูบุนะฮะงงงูฮะนะฮะนึกน้องไม่ได้ทันฟังค่ะสมาธิอยู่ที่บทเรียนน่ะนึกน้องกองมาอะไร
นี่น้องสมัยเดิมเลยนะผู้หญิงอ่ะเขาจะไม่เดินเข้าไปในห้องนอนผู้ชายฮะสมัยเดิมไม่นะนี่ข้างที่นอนเลยฮะมันย่อมสะท้อนนี่มาอยุธยาตอนปลายผู้หญิงนี่นะฮะเวลาแบบให้เราเดินไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยผิวปากเราก็หนีแล้วไม่ใช่ว่าผิวตอบนะฮะไม่ใช่เขาบอกผิวปุ๊บเนี่ยไม่จบเพลงใช่ไหมกูต่อฮะก็ต่อจะแบบน่าเกลียดฮะเราต้องแบบผู้หญิงก็คือสมัยเดิมนะแต่สมัยนี้มันก็คิดคนละแบบแล้วมันสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอะฮะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงอะจะไม่มีทางที่ไปอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ตรงข้างที่นอนอันนี้แหละคำตอบคือข้อ4แสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงได้เข้าถึงห้องนอนผู้ชายได้ค่ะนะคะโอเคนะฮะคนละอันกันแล้วมีคนอ้าวครูปิ่นแล้วไม่คิดหรอเนี่ยว่าไอเนี้ยมันจะต้องอะไรนะไปนอนอาจจะบอกว่านี่อะไรนะไปห้องแม่ห้องอะไรแบบนี้มันก็คือเราต้องอ่านเรื่องกับเหตุเรือมาบ้างนะฮะเอาละฮะเหลือเวลา1นาทีเรามาตรงนี้เลยดีไหมฮะข้อสุดท้ายเลยนะฮะทำเวลากันนิดนึงค่ะน้องคะข้อ35ของภาษาไทยฮะดีไหมเอา35มั้ยหรือจะเอาข้อนี้เอาง่ายๆเอาข้อง่ายดีกว่าเพราะข้อนี้มันก็จะอธิบายมาข้อสุดท้ายข้อนี้สังคมฮะเปิดไปเปิดมานะฮะแต่ความรู้เราเต็มที่เลยนะฮะสุราษฎร์ค่ะดินแดนนางเงาะใหญ่ไอ้เงาะอร่อยไอ้เงาะไอ้เงาะอร่อยไอ้ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเออนะฮะ37ฮะแนวคิดและผลงานของใครทำให้มนุษย์มีความเข้าใจวิทยาการของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ครูจะบอกให้ฟังว่าตัวนี้โอ้โหตอนหลังนี่ใช้เยอะมากเรื่องของยีนเนี่ยนะฮะและอันนี้ค่ะใครเป็นคนศึกษาเรื่องวิทยาการเคยได้ยินมาว่าคนเราเนี่ยมาจากลิงที่ว่าลิงอ่ะแล้วกลายพันธุ์มาเรื่อยๆนะฮะใครเป็นคนที่เริ่มต้นแนวคิดตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นความจำนะฮะน้องๆตะโกนมาเลยค่ะควรจะรู้คนบุคคลนั้นคือชาร์ลส์ดาร์วินเหลือ1กับ3ชาร์ลส์ดาร์วินนะฮะข้อ3ค่ะชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าสิ่งที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะโดนทำลายไปฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำว่าที่เราเคยไปดูรายการทีวีของอเมริกา The Survivor ผู้รอด Survivor คือผู้รอดนะฮะคือใครไม่ปรับตัวก็โดนธรรมชาติเนี่ยแบบว่าตัดทิ้งไปเลยอย่างเช่นไดโนเสาร์ที่ว่าตัวใหญ่ไปอะไรเงี้ยนะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยเหลือชาร์ลส์ดาร์วินและอีกคนหนึ่งนะฮะที่เรื่องพันธุวิศวกรรมศาสตร์ก็คือเมนเดลหนูเคยรู้ไหมที่ว่า3ต่อ1อัตราส่วนใช่ไหมฮะที่ว่ามีสูง3เตี้ย1หล่อ3ไม่ค่อยหล่อ1อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นฮะอาหาเจ้าหน้าที่บอกหมดเวลาฮะย้ำถึง2รอบฮะงั้นคำตอบต้องเป็นข้อ3ส่วนลุยปัตเตอร์ทำอะไรฮะตอบปัตเตอร์เลยฮะง่ายไปไหมฮะนี่นี่พัชเจอร์ไลท์งานนมพัชเจอร์ไลท์แล้วเขาทำเซรุ่มใช่ไหมพวกเอวงูอะไรเงี้ยนะฮะเป็นอย่างนั้นค่ะนะฮะแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ที่ไข้ทรพิษหายพวกฝีดาษนะคะวันนี้เนี่ยเวลาเราใช้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าน้องๆที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน่ารักเหมือนกับที่ทุกจังหวัดเลยนะฮะก็ผู้ขออนุญาตตรงนี้นะฮะเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ของน้องๆนะฮะจังหวัดสุราษฎร์เชิญชวนนะฮะพี่น้องเมืองไทยทุกคนเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้หวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ทุกคนนะฮะเราลาท่านผู้ชมไปพร้อมครูเลยดีไหมฮะวันนี้เรารายการ Student Channel นะฮะจบลงพร้อมครูปิงแล้วก็น้องๆทางด้านนี้สวัสดีค่ะ